นั่นแหละสิ่งที่ผมมีอยู่มันจะตอบสนองโดยความรู้สึกซึ่งย้ำวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้แน่นอนโอเคนะเนี่ยต้องบอกว่านาทีต่อนาทีนะครับต่อไปมาแล้วจ้านี่มาปวดหัวนะครับมันจะเบาวิวข้อตกลงกันที่นี่เจ็บขอให้บอกครับข้อตกลงง่ายไม่เจ็บผมไปเรื่อยผมจะถึงกันหมดครับบ้างครับครับสังเกตครับให้อยู่หมัดเลยดีกว่าไม่ต้องหลายรอบตอนตัวตามผมจะไปทั้งไหลไหลหลังไปหมดก็ครับหายใจลึกแรงจะมาแล้วจ้าไหนดีมากครับถือว่ารู้จักจังหวะหายใจดีมากก็ครับก็ครับตามด้วยขาดีไหมว่าไปหนูโอเคทราบแล้วพวกเราทำงานอยู่นะโอเครับรู้ก่อนมือต้นว่าโอเคเดี๋ยวรับทราบต่อโอเคเข้าใจเข้าใจโอเคเข้าใจนะเราสังเกตขาถามว่าได้ทั้งหมดไหมไหล่ขาศีรษะแล้วก็ดิ้นแรงครับผมโอเคขยับหัวไหล่ข้างขาดิ้นแรงเขาปรึกษาแม่เขาแล้วให้ตัวเขาทำหนังสือเชิญมาอ
ให้ตัวเขาทำหนังสือเชิญเรามาจากได้ไปขอทำสารจากได้นำเป็นหลักฐานขอทำวีซ่าทำวีซ่าต่อไปเป็นไงอธิบายสิสบายขึ้นคำถามมีว่าเคยรู้สึกว่าสบายตัวขึ้นเมื่อกี้นี่นะถอยหลังเป็น1ปี2 3ปีเคยสบายตัวอย่างนี้มาก่อนมั้ย2 3ปีที่ผ่านมาก็ไม่มากเพราะช่วงหลังป่วยบ่อยอะไรเงี้ยทำงานหนักแล้วไม่เคยทำงานหนักก็เลยอาจจะเป็นเพราะไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วก็สบายตัวขึ้นสบายตัวขึ้นครับคนที่คุณย้ายได้แรงมาอย่างครับค่ะกลับมาเลยน่าเรียวแรงก็ดีขึ้นเยอะค่ะแปลกเนาะแปลกเนาะผมบอกว่ามันถึงเวลามันที่จะมีมนุษย์พันหัวงอกมาช่วยเรื่องสุขภาพคนบ้านเรามันเป็นไปได้ไงมันเป็นไปแล้วเพราะแค่สองมือเปล่าก็หนึ่งป่าและนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งทุกคนมีอยู่แล้วผมมีแล้วผมมีมากด้วยในตัวผมมีเป็น 100% แล้วเกินต่าง 100% ผมใช้รักษาตัวผมเองหรือผมจะใช้คำพูดว่า 100% ผมใช้รักษาตัวผมเพียง 1% 99 รักษาคนอื่นรักษามนุษย์ไม่ใช่รักษาโรคเพราะผมเป็นคนที่ไม่ยอมรับคำว่าโรคโดยเด็ดขาดเพราะคำว่าโรคนั้นโรคนี้มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมนั่นก็ส่งสารสาระกันมาตั้งแต่วันที่ตีเสาเข็มโรงพยาบาลศิริราชกลุ่มนู้นนะครับนำเอาความรู้ตะวันตกทางด้านการแพทย์สาธารณสุขไปใช้ในบ้านเมืองกลุ่มนู้นนะครับก็ผ่องถ่ายมาเรื่อยถึงทุกวันนี้ร้อยกว่าปีมาแล้วบัดนี้มันมาถึงจุดที่มันน่าจะอิ่มตัวในวงเล็บน่าจะไปไม่รอดเพราะเคมีทำลายทุกเรื่องบัดนี้มันพลังงานที่บริสุทธิ์มาแล้วที่ช่วยรักษามนุษย์ไม่ใช่รักษาโรคเพราะผมไม่ยอมรับคำว่าโรคที่เขาว่ามาโอเคนะผมรักษามนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างไปต่างๆเมื่อมนุษย์เครียดครั้งเรื่องของปวดหัวปวดอะไรก็ตามทีถ้าไม่มีเรี่ยวแรงส่วนตัวผมเชื่อมั่นเกินร้อยว่าสองมือเปล่าหนึ่งป่าไวเร็วหนึ่งป่าก็คือแปลว่าส่งกระแสในเรื่องของการที่แต่ละคนมีประสบการณ์แตกต่างกันเอามาแชร์กันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งบักมานั่นแหละเมื่อเข้าใจตรงกันปุ๊บทุกอย่างยังง่ายหมด มนุษย์ไม่เข้าใจกันอย่าอยู่ด้วยกันดีที่สุดอย่าอยู่ใกล้กันมันมีแต่ยังแต่จะก่อให้เกิดความไม่สบอารมณ์มีจะสูญเสียตกลง
ตัดสินใจให้ได้ว่าใครก็ตามสองคนที่ไม่เข้าใจกันต่างคนต่างหยุดอาหารหลังให้ก็พอจบอย่าทะเลาะวิวาทกันเดี๋ยวก็สภาพผมว่าเป็นวิธีที่ยุติปัญหาทั้งหมดได้ทุกเรื่องนั่นคือสิ่งส่วนตัวที่ผมใช้ในการใช้กับชีวิตประจำวันผมเองแต่พลังงานตรงนี้ต่างหากที่ช่วยไปได้ดูมาพลังงานมันมีแต่มันมองไม่เห็นสามารถรับรู้ได้โดยความรู้สึกความเจ็บปวดเป็นความรู้สึกไม่ใช่โรคแน่นอนโอเคนะความเจ็บปวดที่มีอยู่ผมสรุปคำเดียวคือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในตัวเยอะมากมายมหาศาลพอเวลาเจอบริสุทธิ์ของผมมันก็จะไปเงี้ยที่ผมไม่เหยียบหลังเท้าผมก็คือตรงนั้นมันจะไปที่เท้าตอนนี้ก็ป้อนเข้าไปของใหม่มันจะไหลเวียนเห็นแต่อยู่ต้องหายใจช่วยตัวเองด้วยการหายใจงั้นพลังมันจะกลับคืนมาง่ายมากตามที่ได้รับโดยไม่กี่นาทีนี่เองชัดเจนยอมรับว่าเป็นคนที่รับง่ายข้อหนึ่งผิวพรรณบอกผิวพรรณรูปทรงหรือว่ารูปร่างมันบอก บอกให้ทราบผมใช้ว่ารูปทรงรูปร่างบอกจะรับสิ่งนั้นง่ายแล้วก็เป็นนักฟังที่ค่อนข้างจะดีมากคนนึงไม่ปฏิเสธใดๆประมาณนั้นเป็นผู้รับเปิดใจเท่าที่สังเกตตอนที่นั่งอยู่ข้างนอกก็ได้เนาะคิดว่าประเมินตัวเองได้ไหมครับว่าได้รับสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ต้องการคืออยากหายปวดโอเคไหมค่ะได้รับสิ่งที่ต้องการสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 90% โอ้มันวิจิตขนาดนั้นใช่ไหมมันวิจิตพิสดารขนาดนั้นใช่ไหมมีความรู้สึกแบบนั้นขอให้เก็บความรู้สึกนี้ไว้ดีๆเพราะความรู้สึกที่ว่ามันติดตัวครับติดตัวแน่นอนเพราะว่าไม่เคยเป็นเคยมีมามันจะติดตัวไปไหนไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยความรู้สึกนี้พยายามเก็บไว้น่าจะเป็นการรักษาตัวเองยังไม่พอนะรักษาอื่นๆอีกคอยสังเกตเป็นอื่นก็คงโอ้โหหลากหลายเลยก็คอยติดตามเฟซลูกชายเมื่อกี้เนี่ยเขาในเฟซใช่ไหมค่ะสองทุ่มเจอกันโอเคนะค่ะ 90% ไม่ใช่ธรรมดาเวลาที่ใช้ประมาณสักไม่ถึง10นาทีนะผมว่างั้นนะอยากให้ผมรู้สึกหัวโล่งขึ้นเยอะเลยค่ะหนูเพิ่งประเมินประมาณ 90% ก่อนยังไม่ 100% เพราะอีก 10% ขอไปปรับปรุงตัวเองได้เป็นคำถามเอาไว้ขาใจไว้หน่อยนึงความแปลกประหลาดสะใจนะครับดีมากครับก็กักเอาให้หน่อยนึงไม่ใช่ไม่ใช่คือมันยังมีความรู้สึกว่ามันยังตื้นๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เวลาผ่านไปนิดนึงค่ะโอเคก็ใช้ได้ตัวปัญหาใหญ่โตนะไมเกรนที่เขาว่าแหละนะโอเคทั้งเรียวแรงแข็งขันเนาะโอเคจบข่าวแล้วมันจะได้ทั้งหมดครับครั้งเดียวเป๊ะได้หมดทุกเรื่องเนี่ยก็มาองค์รวมพลังงานที่โอ้โหจันมาโอเคครับจบข่าวครับลุกแข็งแรงเลยมาเลยนมเมื่อกี้นี่พระราชมารดาตอนนี้รู้ใจหมอแก้วหมอแหวนมาทดสอบพลังงานสิอยู่ปีไหนครับนักศึกษาอยู่ที่สองครับที่สองคณะอยู่บัญชีครับบัญชีโอ้โหตัวเลขนั่งเหยียบบรรทัดให้ดีตัวเลข
คครับสังเกตหายใจอย่างเดียวมันจะเบาเนื้อเบาตัวเรื่องนี้สิ่งมันมีอยู่แล้วไม่ต้องมาพิสูจน์เลยนะมันมีอยู่ในตัวตนทุกคนมันจะเก็ตมันหายใจก็ธรรมดาเทคนิคสิสบายสบายคอมมอนเซนส์นะทุกอย่างมันจะโฟลว์อย่างนี้ครับโทษครับโทษครับนี่ใจปกติธรรมดาตัวเบาขึ้นข้ามตรงข้ามปุ๊บพละกำลังของเรามากมันเหมือนจะมาอุ้มตัวเราให้แบบแปลว่ามี power ในชีวิตจะคิดกับข้ามทำระเบิดเหมือนกับว่าหาพร้อมมีช่วยมามีใครมาช่วยมายกคิดอยู่ในกรอบนั้นสิมันจะเข้าขายนั้นซะมากกว่าเหมือนกับหาบของโดยที่เราไม่ได้เหยียบพื้นมันคือไม่หนักโอเคนี่ภาพบอกนะครับเรื่องของแรงที่มันแรงกระทำแรงถูกกระทำเป็นวิชาฟิสิกส์วิชาเคลื่อนตัวโอเคนะยินดีด้วยมีอะไรเป็นคำถามไหมครับเห็นคุณแม่ไปงานเมื่อกี้ก็ดีขึ้นนะดูสิคนอยู่ขนาดนั้นรับอยู่แค่นี้ 90% นะมันถึงเวลาแสงที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่พลังงานแต่เวลาเราเรียนแสงคือพลังงานเสียงคือพลังงานความร้อนคือพลังงานนี่เวลาเราเรียนถ้าถามว่าถ้าเป็นวิชาฟิสิกส์ล้วนนะแสงคืออะไรอนุภาคคำว่าอนุภาคปุ๊บข้างในจะมีนิวเคลียสใช่ไหมครับใช่นะครับพลังงานตัวนี้มันซ่อนอยู่ในนิวเคลียสครับอยู่ระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนนั่นเองดูสิครับ
เอามาใช้ได้ไงลุงหงอเอามาใช้ได้ไงน่าสนเนาะแบบนี้มีแล้วครับมาสเตอร์เป็นมาสเตอร์ที่ให้กับทุกคนที่สนใจใฝ่รู้เรื่องไม่เคยปิดบังเอาไปใช้พลังงานนี้เข้าตัวปุ๊บจะทำให้เลเวลของการโปรเซสกระบวนการคิดมันจะเนียนยิ่งทางด้านเรียนพาณิชย์โทษบัญชีวิชาชีดีเป็นวิชาปรับเสียงกันนะปรับเสียงกันนะปรับเสียงกันนะวิชาชีดีคิดว่าง่ายนะครับเอาไปใช้ได้ทุกกรณีผ่านวิชาบัญชีมันจะแนวคิดมันจะเนียนขึ้นยกตัวอย่างได้ชัดเจนขึ้นอธิบายได้งามเอาไว้ทำทีสี่ที่ว่าเมื่อกี้มันจะระเบียงเองครับเพราะไฟฟ้าเสร็จมันเข้าไปสู่เนื้อเยื่อจะช่วยทั้งเบรนเบรนมันทำงานโดยไฟฟ้าเสร็จในเบรนจะไม่มีเลือดแต่การแพทย์เขาบอกว่ามีเลือดผมบอกว่าไม่มีเลยผมไม่ใช่แพทย์แต่ผมมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของผมเองคนที่คิดและพูดให้ฟังเช่นนี้มีความสามารถอะไรสมมือเปล่ากับหนึ่งปากรักษามนุษย์ได้ทั้งหญิงและชายมันหมดยุคเคมีมันหมดยุคการแพทย์แผนตะวันตกซึ่งมาจากฝรั่งมันก็สู่การแพทย์อนาคตเห็นผลในปัจจุบันไม่กินไม่ทาไม่ฉีดเอาเป็นคำที่เอาไว้พิจารณาอย่าเชื่อลุงหมอแต่อยากจะให้เข้าใจในตัวตนของความเป็นตัวของตัวเองและจะพึ่งตัวเองได้ทั้งหมดทั้งความคิดทั้งการกระทำได้มันจะเป็นปัจเจกของคนเมื่อคนที่ได้รับพลังงานนี้โดยธรรมดาธรรมชาติจะเป็นเช่นนี้มันจะรู้เร็วคิดเร็วจำเร็วและจำได้นานด้วยและโปรเซสการจำอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นก็หวังได้เลยเกียรติยศปีหนึ่งหรือปีสองขึ้นปีสามอยู่ปวช.ปวช.ปวช.ขึ้นปีสามเป็นเฉลี่ยเทอมที่แล้วก็17โอเคพัฒนาไปยังท็อปได้ทั้งเราเลยปีกว่าสองปีแล้วก็ถ้าต่อปวช.อยู่ประมาณสามในเรียนในลายเดียวกันเนี่ยมันตายกันไปเลยไม่ใช่เปลี่ยนคณะนะตายลำดับไปเนาะทุกอย่างเอามารวมไปด้วยแต่หนึ่งลำดับที่ห้าเนาะเกรดดังนั้นอนาคตตัวท็อปนะเห็นนิยมดีไหมเป็นไปได้นะครูรุ่นออกมาคนรับเกรดนิยมมาเยอะแล้วนะหมอชาวเรียนจบตรีเนี่ยเกรดนิยมมาหลายคนนะด้วยพลังอันนั้นก็แต่เด็กจากตัวแก่งเด็กๆก็แอบสอบผมนะครับเพราะที่ทำมานี่มัน23ปีแล้วจบตรีสบายเลยจบตรีแค่19ก็จบแล้วตอนนี้19 20ก็จบสบายคนต่อโทรจบโทรไปแล้วด้วยกันกำลังทำที่สุดอยู่เวลาก็จะพัฒนาเอาไปใช้ครับทุกท่านเป็นดีถือว่าสุขุมครับตามวัยวุฒิแล้วก็โอเคที่มาตามความรู้สึกมาครับเช่นมีตอบตามความรู้สึกครับได้อะไรจากสองมือปราบหนึ่งปากครับได้อะไรรู้สึกว่าโอเคโอเคเนี่ยไม่มีคำตอบไม่มีคะแนนให้คือจากที่ตอนแรกเคยปวดหัวอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็เรื่องร่างกายก็ดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นเบาขึ้นเดิมหนักตัวก็แล้วกันตัวหนัก
สึกว่าเบาตัวเบาหัวให้คะแนนตัวเองครับให้คะแนนตัวเองสิมันน่าประเมินตัวเองให้ได้ดูสิครับเพราะมันยุคนี้มันเป็นยุคประเมินตัวเองครับที่มันผ่านมาให้แต่คนอื่นเข้ามาประเมินเราคนอื่นก็ไปแอชแปลว่าไม่จริงทำต้องประเมินตัวเองมันนี่จะเป๊ะชัวร์เชี่ยชัดรู้สึกว่าดีขึ้นถ้าคิดเป็น 100% เพราะว่า 88 อ่ะโอเคเอา85ก็พอ85ก็ A up แล้วเกรด A up เสร็จรับแซ่บรับแซ่บภาษาวัยรุ่นโอเคลูกเอาน้ำกับสัญญาอย่าพูดกับคุณแม่นะของไหนของใครนะครับเพราะผ่านมือแล้วเป็นอย่างนั้นI'm not going to be able to do that.